ครับวันนี้ผมก็จะมาทำการทดลองต่อวงจรนะครับของโซฟาออนกิตไทอินเวอร์เตอร์ขนาด3กิโลวัตต์นะครับโดยผมได้ทำการต่อวงจรทดลองก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมการทำงานนะครับเป็นตู้ที่ประกอบขึ้นมาเองนะครับส่วนระบบไฟนะครับผมก็ได้ต่อลงมาจากบนหลังคานะครับจำนวน2แผงเพื่อทำการทดสอบนะครับอนุกรมกันนะครับขนาด390วัตต์และก็320วัตต์2แผงนะครับตัวแรกที่เราจะมาดูนะครับก็จะเป็นตัวกิตไทนะครับตอนนี้ผมทำการต่อระบบไว้นะครับก็มีการผลิตไฟอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เวลาจะค่ำแล้วนะครับประมาณ5โมงหรือ17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นได้กระแสอยู่ที่ 0.6 แอมป์นะครับ PV อยู่ที่72โวลต์นะครับ 1.5 แอมป์ซึ่งต่อเพียงแค่2แผงนะครับก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับสเปคของตัวนี้นะครับเริ่มทำงานที่50โวลต์นะครับถึง550โวลต์นะครับส่วนจุดที่จะมาแนะนำกันนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นสาย PV บวกลบส่วนจุดนี้ก็จะเป็นสายต่อ CT นะครับซึ่งผมก็ต่อเข้ามาที่ตู้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายที่ตู้นี้กันต่ออีกทีนะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นชุด Wi-Fi นะครับสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะครับตัวนี้จะใช้แอปของ SolarMan นะครับตัวนี้ก็คือกล่องของ Wi-Fi ที่ได้มานะครับก็มีคู่มือการใช้งานมาด้วยนะครับเป็นรุ่นโมเดลต่างๆการเชื่อมต่อแอปนะครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเล่นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่สามารถที่จะโชว์ลงมาในนี้ได้น่าจะต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนจุดสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นสาย input ไม่ใช่นะครับโทษทีเป็นสาย output นะครับของระบบไฟ AC นะครับมันก็เป็นทั้ง input และ output นะครับเพราะว่าเป็นไฟหลวงที่จ่ายเข้ามานะครับแล้วก็เวลาผลิตได้ก็ดันกลับออกไปเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันต่อเลยนะครับตู้ที่ผมประกอบขึ้นมานี้มีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขันยึดไว้นะครับนี่ก็คือฝาเปิดปิดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมีสิ่งยางกันน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับ
ภายในนะครับจุดแรกก็จะเป็นสาย PV นะครับส่งผ่านคอนเนคเตอร์เข้ามาผ่านฟิวนะครับเข้าเซิร์ชกันฟ้าแล้วก็มาที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ชุดนี้ก็จะวิ่งกลับมาที่ PV ของโซฟานะครับส่วนตัวต่อมานะครับเป็นเบรกเกอร์ของระบบกันย้อนนะครับซึ่งลูกค้ารีเควสต์มานะครับขอให้ติดเบรกเกอร์กันย้อนหรือว่าสวิตช์ไฟให้หน่อยนะครับผมก็ดัดแปลงใช้เบรกเกอร์ไปเลยเพราะว่ามีช่องว่างอยู่พอดีนะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับเป็นระบบ AC ก็จะมีไฟเข้ามาด้านบนนี้นะครับจะเข้าทางด้านล่างนี้นะครับซึ่งสายนี้เป็นสาย AC ที่ผมต่อมาเพื่อการทดลองนะครับก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับลายนิวตันนะครับระบบไฟ220โวลต์แล้วก็ทะลุออกมานี่นะครับแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับส่วนวิธีตั้งค่ากันย้อนนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นรูปภาพไว้ให้ดูนะครับว่ากดตัวไหนบ้างนะครับเป็นรายละเอียดขั้นตอนต้องมาเซตค่ากันแล้วสายที่ต่อออกมาจากตู้ก็จะเป็นชุดของ CT นะครับที่จะต้องไปคล้องที่เมนไฟเบรกเกอร์บ้านเลยนะครับตัวนี้เพื่อตรวจจับกระแสไม่ให้ไหลย้อนออกไปนอกบ้านนะครับระบบของเราก็จะป้องกันแต่โซฟาก็ไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะครับก็ยังมีหมุนกลับนิดๆนะครับเท่าที่ผมไปดูจากการทดลองใช้จริงนะครับส่วนตัวนี้เป็นสายดินนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับลูกค้าต้องเอาไปต่อด้วยตัวเองนะครับครับสำหรับผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ครับตัวนี้ก็เป็นเอกสารที่แถมมากับเครื่องนะครับของโซฟา3กิโลวัตต์ที่ผมสั่งมานะครับที่กำลังทดลองกันอยู่นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกใบรับประกันสินค้านะครับผมก็สั่งมาจากบริษัท TS Group Thailand นะครับซึ่งมีเอกสารมากับเครื่องอย่างดีเลยนะครับถือว่าได้มาตรฐานมากนะครับแล้วก็มีคู่มือเป็นภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับสำหรับใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนการตั้งค่ากันย้อนนะครับก็สามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับมีรายละเอียดบอกแนบมาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะการต่อข้อควรระวังนะครับต่อมาก็เป็นเอกสารสำหรับส่งมอบงานติดตั้งนะครับสำหรับท่านที่เอาไปติดตั้งเองก็ต้องตรวจเช็คให้ได้คุณภาพก็ต้องทำ
ามเอกสารนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับมีรายละเอียดให้ตรวจเช็คหลายอย่างเลยนะครับสามแผ่นเลยนะครับโอ้เยอะทีเดียวครับถือว่าบริการสำหรับลูกค้าได้ดีมากนะครับ